ผีเศร้าสามค่ะใช่มาค่ะเออยูล่ะมาปากแตกขนาดนี้กินเขียบกินกล้วยแอปกินกล้วยกัน spicy ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้เราจะพูดเรื่องผีไทยกับผีจีนมันต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากผีจีนมีอะไรบ้างคะได้ค่ะตัวแรกค่ะฉันจะแนะนำตัวผีดิบจีนครับผีดิบนี้เป็นยังไงเนี่ยผีดิบจีนเขามาผีดิบมาจากจีนผีดิบจีนมาจากจีนแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์หมิงชินพวกนี้เพราะฉะนั้นคือเขาใส่ชุดเป็นเสื้อผ้าข้าราชการนะครับข้าราชการจีนสมัยนั้นใช่เคยเห็นยังแต่ขอดูหน่อยแป๊บนึงนะเปิดดูแล้วปกติเขากินช่วงกลางวันนะเขาไม่กล้าออกมาเลยเพราะว่าเขากลัวแดดใช่เพราะฉะนั้นคือปกติคือเขาออกมาคือหลังเย็นอย่างนี้เลยออกมาเขาชอบกินกินคนกินอะไรกินอวัยวะใช่ไหมกินอะไรวิญญาณปะสูบวิญญาณหรือเปล่าใช่เขาชอบสูบวิญญาณใช่สมัยนี้ยังมีก็ยังมีอยู่ใช่มันตอนนี้ยังมีอยู่ในแถวๆเซียงซีช่วงนี้น่าจะผีดิบจะน่าจะเยอะขึ้นแล้วผีดิบจะเยอะขึ้นใช่เรื่องคนละแล้วส่วนผีไทยล่ะครับผีไทยใช่ไหมผีไทยยอดฮิตเลยคือผีแม่นาคผีแม่นาคเคยได้ยินไหมไม่รู้อะผีแม่นาคก็จะเป็นผีประวัติความเป็นมาคือสมัยก่อนเขาจะเกณฑ์คนไปรบใช่ไหมสามีภรรยาคู่นึงผัวต้องออกรบต้องไปออกรบแล้วเมียท้องแก่มีลูกอยู่แล้วผัวไปออกรบแล้วเมียตอนวันคลอดลูกเนี่ยเมียตายเพราะว่าเด็กอะไม่กลับหัวแล้วพ่อก็ออกลูกออกมาไม่ได้ก็ตายในท้องเลยแล้วหลังจากนั้นอะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งผัวกลับมาแล้วเหมือนเมียวิญญาณเมียก็ยังอยู่เขาชื่อว่าแม่นาคยานเมียก็คอยอยู่ที่บ้านรอผัวกลับมาจนวันหนึ่งผัวกลับมาใช่ไหมชาวบ้านทุกคนอะรู้หมดแต่ไม่กล้าบอกสามีเขาชื่อพ่อมานี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงจริงเหรอแล้วก็ตอนที่เขากลับมาเขาก็เห็นท้องยักท้องอยู่ปะไม่เห็นแล้วไม่เห็นลูกไปไหนลูกก็คืออยู่กับเขาก็คือเหมือนเขาอะให้สามีให้ผัวเขาอะเห็นเป็นรูปที่ลูกอะเกิดแล้วแล้วก็เขาก็อยู่เลี้ยงลูกใช่ทุกคนรู้หมดแล้วพยายามชาวบ้านพยายามจะพาไปวัดมีรูปภาพไหมมีรูปภาพใช่ตัวโชว์ให้ดูอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะสมัยก่อนใครจะเรียกการตายแบบนี้ว่าตายทางกลมนี่น่ากลัวจริงๆต้องไปดูมีประวัติเยอะเลยใช่ไม่น่าสวยมากใช่สวยอะนี่ก็เป็นนี่ยูก็เป็นนี่เจ้าสาวโดนผัวฆ่าแล้วต่อไปอผีจีนมีอะไรอีกบ้างผีที่สองนะคะก็เป็นผีสวยเหมือนกันค่ะผีอะไรเป็นผีไนโด้พ่อพันดาไปจีนเกาหลีญี่ปุ่นด้วยดังมากชื่อว่าเกาวังจิงจกสวัสดีค่ะคันจิ我是中国人中国人说泰语对高喊金总金总高金总高喊ใช่เขามีหางก้าวอันแล้วก็หน้าตาสวยมากเลยจริงจริงรู้จักถังไทจงไหมเขาเป็นคีของแนวรับราชวงศ์ถังใช่เขาแล้วเขาชอบเขามากชอบคือชอบผีตัวนี้หรือว่าชอบใช่เพราะผู้หญิงคนนี้เขาชอบผู้หญิงคนนี้เพราะเขาสวยมากก็เขาก็ชอบกินผู้ชายเหมือนกันแหละจริงเหรอใช่แล้วก็สุดท้ายอ่ะคือที่จีนก็ทุกคนรู้จักเขาก็ชอบขอเขาย้ายไปที่เกาหลีแล้วย้ายไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเขาถือพาสปอร์ตอะไรไอ้ก็ไม่รู้เพราะตอนนี้คือคนจีนถือพาสปอร์ตคนจีนมาเดินทางเขายากด้วยที่ไทยเราจะมีผีนางตานีผีนางตานีใช่เป็นผีสาวสวยมากเขาจะมาสวยกว่าฉันอีกเหรอใ
สวยแล้วสวยแบบจริงสิดูเยอะแล้วคือเขาจะใส่ชุดสีเขียวชุดไทยสีเขียวผมสีดำแล้วเขาจะสิงอยู่ตามต้นกล้วยตานีใช่แล้วผมเขาอยู่ต้นกล้วยใช่เขาบ้านเขาพ่อเขาชอบกินกล้วยบ้างไม่เขากินกล้วยกระชายชอบกินกล้วยกระชายแต่ว่าเขากินกล้วยเขากินกล้วยไทยอย่างเดียวเขาจะไม่กินกล้วยที่อื่นต่างประเทศเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเพราะว่าคนไหนคนนี้มาเดินเล่นสวนกล้วยชายผู้ชายคนไหนผู้ชายไทยคนไหนที่พัดหลงเดินเล่นอยู่ในสวนกล้วยปุ๊บตกดึกเขาจับเลยข่มขืนฉะนั้นโดนเนี่ยมีเมียเป็นนางตานีปุ๊บชาวบ้านก็จะดูออกเลยเพราะว่าผู้ชายจะผอมลงแล้วไม่ได้กินข้าวคือโดนสูบวิญญาณดูดวิญญาณไปไงแล้วจะตายในที่สุดเข้าต้นกล้วยทุกวันเลยใช่ใช่เข้าหลังต้นกล้วยทุกวันเลยเข้าหลังต้นกล้วยใช่แล้วสมัยนี้จะเข้าที่ไหนเข้าเดี๋ยวนานาใช่ไหมเข้านานาต้องระวังนะเข้าเถียวนานาผู้ชายคนไหนที่ไปแถวนานาแล้วผอมลงแสดงว่าโดนผีนางตานีกินต่อไปเราจะเล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังนะคือว่าเป็นเรื่องที่ยูเคยเจอหรือว่าเพื่อนเล่าให้ฟังใช่ไหมครับใช่โอเคแกเล่าให้ฟังคือเรื่องแรกใช่ไหมเพื่อนเล่าให้ฟังว่าคือเพื่อนขับรถแกร็บก็คืออันนี้คือจริงๆแล้วเพื่อนได้ยินมาจากรายการอีกทีนึงนั้นเป็นตอนกลางคืนเริ่มเกิดที่ภูเก็ตตอนคืนประมาณเที่ยงคืนมีคนภูเก็ตใช่ภูเก็ตมีคนสั่งข้าวกระเพราหมูแล้วให้ไปส่งที่แบบเป็นแบบหมู่บ้านนั้นจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านร้างแต่แก๊ปก็แปลกใจไงว่าเอ๊ะทำไมมีคนสั่งมาได้นึกออกไหมแก๊ปก็เลยโทรไปคอนเฟิร์มออเดอร์คอนเฟิร์มว่าเออเนี่ยเอากระเพราหมูสับใช่ไหมเพื่อตรวจว่าโอเคมีคนสั่งจริงนะแล้วเขาก็ใช่ค่ะเอากระเพราหมูสับค่ะแกก็เลยโอเคไปซื้อให้แล้วตอนระหว่างทางที่ต้องขับเข้าไปที่ในบ้านนั้นน่ะเป็นหมู่บ้านนั้นจริงๆแล้วหมู่บ้านนั้นคือแบบทางเปี่ยวบ้านแล้วก็ล้างหมดเลยนะขับไปเรื่อยคือบ้านนั้นอยู่หลังนึงพอมาถึงแล้วอ่ะก็ไม่มีคนเปิดประตูเงียบแบบบ้านมืดหมดเลยแกเลยโทรหาเบอร์ว่าเขาเลยโทรหาผู้หญิงที่ว่าเออมาถึงแล้วออกมาด้วยครับมันเงียบมากคือบรรยากาศวังเวงมากแล้วแกก็กลัวมากเลยคนขับรถอ่ะแต่ว่าหมู่บ้านที่อื่นไม่มีคนเนาะใช่ไม่มีคนเลยคือมันอยู่ไกลออกไปไงแต่คือเขาปักหมุดมาไงในแอปอ่ะแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาแล้วก็แบบสวยนะเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยผมสั้นแล้วผู้หญิงก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเออขอบคุณนะคะแล้วก็ยื่นเงินให้60บาทค่าข้าวแล้วก็บอกว่ากลัวผีไหมคะจริงๆแล้วอ่ะแกกลัวว่าใช่แต่ว่าเขาอ่ะเป็นผู้ชายไงเขาก็เลยพูดว่าอ๋อผมไม่กลัวครับแล้วผู้หญิงก็ยิ้มแบบค่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วแกก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบขนลุกมากเขาเลยรีบขับมอเตอร์ไซค์จะออกไปจากหมู่บ้านแล้วทีเนี้ยระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปใช่ไหมคือขับอยู่แล้วก็เจอผู้หญิงคนนั้นนะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเป็นสภาพแบบเละเป็นศพแบบยืนอยู่อย่างเงี้ยพอถึงบ้านปุ๊บหมาหอนทั้งคืนทีเนี้ยพอตื่นเช้ามาแกบอกไปข้างนอกป้าข้างบ้านเดินมาถามว่าพ่อหนุ่มทำไมไม่ให้แฟนเข้าห้องด้วยเข้าบ้านไปด้วยแฟนมารออยู่หน้าบ้านทั้งคืนเลยนะทะเลาะกันหรอทีนี้แบบแก๊ปก็บอกว่าอ๋อครับไม่แบบผมไม่มีแฟนนะครับคือแก๊ปอะอยู่บ้านคนเดียวแม่ก็เสียไปแล้วใช่แล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่วันสองสามวันแล้วแก๊ปก็เลยไปวัดต้องไปงานช่วยงานบวชเพื่อนอ่ะพอไปวัดปุ๊บพระก็บอกว่าเนี่ยไปไหนมามีคนตามมานะเขาอยากพาไปอยู่ด้วยคือผู้หญิงคนนั้นน่ะอยากพาไปอยู่ด้วยแต่ว่าพระก็บอกว่าโชคดีที่แม่แบบเหมือนมีคนช่วยไว้ใช่แกก็เลยบอกว่าสงสัยต้องเป็นแม่ที่ช่วยเพราะแม่ก็เสียไปแล้วไหนมีเรื่องอะไรอีกมาเล่าอีกไหมเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไอเคยเจอเจออีกแล้วนี่แสดงว่าอยู่เจอผีบ่อยนะเนี่ยไอเจอผีบ่อยอยู่ในจีนอยู่ในจีนตอนอยู่จีนแต่ใช่แต่ว่าไทยไม่กล้าพูดไม่เคยไอกลัวไอพูดไปแล้วก็วันนี้ก็เจอถ้าพูดเราจะเจอหรอไอกลัวแต่ว่าเธออยู่ที่ไทยไม่เคยเจออยู่ที่จีนไอเจอไปหลายครั้งละใช่คือไอเล่าเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรวะโอเคเอาเรื่องที่ตอนนี้ไอเรียนที่มัธยมละกันมัธยมใช่นี่เป็นเรื่องน่าจะทุกคนก็คงเคยเจอแหละไอเรียน
ตอนนี้ไอ้กลับบ้านไอ้กลับดึกใช่ไหมไอ้ก็นั่งรถบัสไปแล้วก็เพราะว่าสมุนะที่ไอ้โรงเรียนไอ้อยู่ที่ซีที่กอไก่งานกอไก่กอไก่แล้วก็ไอ้ต้องบ้านไอ้อยู่ขอไข่ขอไข่ไก่กันไหมไก่เพราะฉะนั้นก็ไอ้ต้องอยู่ที่สอเสือก็ได้สอเสือไอ้ต้องพักที่สอเสือหนึ่งวันใช่แล้วโอเคไอ้ไปถึงที่สอเสือประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วคือมันเย็นมันดึกมากไอ้ก็ไม่มีรถไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ก็ไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งในจังหวัดหนึ่งใช่ไหมใช่ที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่ไอ้เข้าไปไอ้ก็ถามว่ามีเตียงคนเดียวไหมครับผมไม่มีใครมีแค่เตียงคู่มีเตียงคู่อย่างเตียงก็คือเตียงสองเตียงอยู่ในห้องเดียวกันใช่โอเคก็ช่างมันเถอะเพราะว่าไม่มีก็ไม่มีมันรู้สึกก็ไม่น่าเลยไม่มีอะไรก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยเหนื่อยอยากพักแล้ว ใช่เอาไอ้นอนไอ้นอนอยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นคือฝั่งซ้ายเป็นว่างเป็นเตียงว่างเป็นเตียงว่างแล้วก็คือตีหนึ่งตีสองอย่างนี้ไอ้ก็ได้ยินว่ามีใครอยู่มีคนพูดมีเหมือนมีคนไม่ได้พูดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมันมีคนมานอนหรอด้วยนะคะเจอกันมีหน้านะคะสวัสดีค่ะ